มาช่วงนี้วีรูมต่างประเทศเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนาโต้กับจีนเกิดอะไรขึ้นครับคุณพัฒน์เรียกว่าช่วงนี้จะเห็นจีนเนี่ยออกมาตอบโต้ชาติตะวันตกอยู่ค่อนข้างบ่อยครั้งทีเดียวนะคะตั้งแต่การประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่มีการพูดถึงประเทศจีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันหมดยุคละที่ G7 จะมาครอบครองทั่วทั้งโลกจะมาบงการทั่วทั้งโลกเนี่ยนะคะกับแค่ไม่กี่ประเทศล่าสุดนาโต้ก็มีการพูดถึงจีนในแถลงการร่วมด้วยเช่นเดียวกันจีนก็เลยออกมาโต้กลับนาโต้ด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างดุเดือดเหมือนกันมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจะได้เห็นว่าทั้งกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ของจีนที่ประจำอยู่ตามแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะออกมาตอบโต้กลุ่มชาติตะวันตกนะคะที่ระหว่างเนี้ยเขามีการประชุมกันหลายเวทีทีเดียวก่อนหน้านี้ก็คือ G7 อย่างที่บอกไปนะคะก็ออกมาตอบโต้แล้วล่าสุดค่ะสำหรับที่ประชุมกลุ่มนาโต้นะคะที่กลุ่มนาโต้ก็ออกแถลงการบอกว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของชาติสมาชิกนาโต้ของประเทศในแถบตะวันตกนะคะก็เลยทำให้จีนเนี่ยออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดเหมือนกันบอกว่าปักกิ่งเนี่ยไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติตะวันตกสิ่งที่กลุ่มชาติสมาชิกนาโต้องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือกล่าวหาเนี่ยมันเกินไปกว่าความเป็นจริงมากๆเลยนะคะโดยชาติตะวันตกเขาบอกแบบนี้ค่ะที่ประชุมนาโต้ออกแถลงการร่วมกันเป็นครั้งแรกแล้วก็มีการเอ่ยชื่อถึงประเทศจีนนะคะชี้ว่าความท้าทายต่อความมั่นคงของจีนเนี่ยกำลังเป็นภัยคุกคามต่อแอตแลนติกค่ะในขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนผู้นำสหรัฐก็ประกาศว่าการกลับมาของพันธมิตรของชาติตะวันตกอีกครั้งเนี่ยย้ำว่าสหรัฐจะอยู่เคียงข้างเพื่อต่อกรกับอำนาจของจีนด้วยค่ะและแม้ว่าหลายชาติตะวันตกเองเขาก็มีการตั้งคำถามขึ้นมาเหมือนกันว่าเอ๊ะในเมื่อจีนเนี่ยอยู่พื้นที่ของตะวันออกแล้วการประชุมขององค์การนาโต้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่ความท้าทายของรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรอริที่สำคัญในภูมิภาคแอตแลนติกมากกว่าเนี่ยนะคะทำไมถึงมีการเมนชั่นพูดถึงจีนในเรื่องนี้ด้วยนั่นก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางเลขาธิการของนาโต้บอกว่าที่ผ่านมาจีนเดินหน้านโยบายต่างๆมาใกล้กับนาโต้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งในส่วนของกิจการด้านการสำรวจอวกาศการลงทุนการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญมากมายทั่วทั้งโลกนะคะรวมไปถึงการที่จีนมีกองทัพที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการซ้อมรบร่วมกับรัสเซียด้วยตรงนี้เองค่ะที่ชาติตะวันตกมองว่าอิทธิพลของจีนมันกำลังขยายไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยมองว่านี่คือความท้าทายที่สำคัญนะคะเรื่องนี้ทำให้ปักกิ่งออกแถลงการตอบโต้บอกว่ามันเป็นการใส่ร้ายจีนมันเป็นการตัดสินอย่างผิดๆยืนยันว่าจีนเนี่ยไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติตะวันตกแต่อย่างใดรวมถึงของโลกใบนี้ด้วยนะคะตลอดเรื่องแนวคิดสงครามเย็นแล้วก็การเมืองแบบกลุ่มรุมตรงนี้เนี่ยชาติตะวันตกอ่ะคิดเองเองกันทั้งนั้นเลยนะคะในขณะเดียวกันค่ะแถลงการนาโต้ยังชี้ด้วยว่ากังวลมากกับนโยบายที่ขัดกับค่านิยมพื้นฐานของชาติตะวันตกจีนเนี่ยมีความพยายามในการขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ดูเหมือนจะมีหัวรบนิวเคลียร์ในครอบครองมากยิ่งขึ้นตลอดจนระบบการขนส่งที่ซับซ้อนในการพัฒนานิวเคลียร์ในประเทศตรงนี้จีนก็ตอบโต้ด้วยเช่นเดียวกันนาโต้บอกว่าจีนเนี่ยขยายคลังแสงของตัวเองจีนบอกว่ากลับไปย้อนดูสหรัฐอเมริกาก่อนไหมอเมริกาเนี่ยมีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มีการพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์มากกว่าซะอีกนะคะบอกว่าจีนเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์น้อยกว่าสหรัฐแล้วก็น้อยกว่าประเทศอื่นๆในนาโต้ซะอีกแล้วก็จีนให้คำมั่นว่าจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อประเทศที่ไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์ประเภทเดียวกันนี้อย่างแน่นอนค่ะที่ผ่านมาจริงๆแล้วจีนเนี่ยแทบจะไม่เคยเปิดเผยเรื่องของการมีอยู่ของอาวุธนิวเคลียร์เลยนะคะว่ามีอยู่มากหรือว่าน้อยขนาดไหนค่ะแต่ว่าล่าสุดทางสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มนะคะหรือว่าSIPRI เนี่ยเขาประเมินว่าจีนเนี่ยน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ราวๆ350ลูกในปีนี้นะคะก็คือปี2021เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี2020ตอนนั้นเนี่ยน่าจะมีอยู่ที่ประมาณ320ลูกซึ่งนับว่ามากกว่าแต่ละชาติสมาชิกนาโต้แต่ว่าก็น้อยกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็ในรายงานเปิดเผยเดียวกันของ SIPRI นี้นะคะที่เขามีการเปิดเผยออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาพบค่ะว่าในปีนี้เนี่ย2021พบว่าทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียค่ะดูเหมือนจะมีขีปนาวุธที่เป็น deployed warhead นะคะก็คือขีปนาวุธที่เอามาปรับใช้กับขีปนาวุธที่พร้อมจะนำไปใช้ดำเนินการใดๆเนี่ยก็คือมีหัวรบนิวเคลียร์ตรงนี้เนี่ยมากกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะคะอย่างในล่าสุดเนี่ยปี2021นะคะพบว่ามีมากกว่าปี2020อย่างน้อยๆ50ลูกแม้ว่าทั้ง2ประเทศก็คือสหรัฐแล้วก็รัสเซียเนี่ยจะมีการปลดระวางหัวรบนิวเคลียร์สำรองลงเมื่อปี2020ไปจำนวนหนึ่งแล้วก็ตามแต่มันมี deployed warhead ก็คือหัวรบนิวเคลียร์ที่นำมาปรับใช้กับขีปนาวุธ
เพิ่มมากขึ้นตรงนี้เองค่ะที่สถาบันวิจัยนี้เขามองเอาไว้ว่าแม้ว่าจะ retired นะคะจะปลดระวางบางส่วนลงแต่มันก็มีเอาบางส่วนเนี่ยมาใช้ปรับพร้อมที่จะใช้งานกับขีปนาวุธที่พร้อมที่จะทดสอบแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ยังคงต้องตามติดกันต่อค่ะเพราะว่าการปะทะคารมกันนะคะการตอบโต้กันระหว่างกลุ่มชาติตะวันตกกับจีนดูเหมือนจะต้องมีไปอีกยาวทีเดียวค่ะขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Liveหรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ